เฮ้ยคุณผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านน้องหมวยโซฮอตนั่นเองค่ะนะคะนี่ไม่ได้บอกดังนะไม่ได้กดกิ่งนะก็มาดูแต่หน้าบ้านเลยหูยดูสิทีมงานน้องหมวยอุ้ยสวัสดีค่ะน้องลูกแบดน้องลูกแบดนะคะนี่เป็น FC โอ้ยสวัสดีค่ะนี่หูเราเข้ามานี่วันนี้โอ้ยตายแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าฮัลโหลอ่ะทักทายกันหน่อยทักทายกันหน่อยตายแล้วนะไม่เคยเจอตุ๊ดเลยอย่างนี้เนาะนะทำงานไม่หยุดเลยนะเอาน้องหมวยมาใส่มาบ้านน้องหมวยหน่อยใส่แมสหรือเปล่าใส่แมสหรือเปล่าใส่แมสก่อนใส่แมสก่อนแป๊บนึงนะมาในมาบ้านน้องหมวยไหนบอกว่าจะมาทุ่มหนึ่งไง5 โมงมาถึงเร็วมากนี่มาก่อนวันนี้มาถึงบ้านนะคะกับถามจริงกับตรงก็ต้องบุกบ้านน้องหมวยหน่อยแล้วกันขออนุญาตมาคุยกับหมวยหน่อยได้ได้เลยอู้ตายแล้วนี่แป๊บนึงผู้ชมอ่ะเราเป็น FC ของพวกเขาเพราะว่าเราติดตามใน TikTok พวกเขาจะเป็นแดนเซอร์หมอลำของน้องหมวยนี่กำลังจะนี่ทีมงานนะกำลังจะแบบว่าถ่ายคลิปTikTok การนี่กำลังจะเริ่มทำฉากเฮ้ยเดี๋ยวตอนปิดท้ายรายการขอเก็บเบื้องหลังหน่อยนะได้ตายแล้วคุณผู้ชมค่ะนี่คือตัวแม่นะคะตัวแม่นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราคุยกับหมวยหน่อยละกันค่ะมาบ้านก็ต้องใส่หน้ากากหน่อยนะโอ้โหแล้วถามก่อนว่าหายใจออกไหมเล่นใหญ่มากหายใจไม่ออกคือแบบว่าก่อนมาทำการบ้านเข้าไปใน Facebook น้องหมวยแล้วนางกำลังโพสต์เกี่ยวกับหน้ากากบอกอุ๊ยฉันมาบ้านหมวยฉันต้องแบบอย่างนี้หน่อยอะไรอย่างงี้เป็นของแบรนด์เขาส่งมาให้รีวิวอ๋อใครอยากได้ก็สั่งซื้อได้อันนี้ใส่หน้ากากเป็นนกเพื่อจะได้ไม่นกใช่ไหมไอ้ยิ่งกว่าวันนี้ขอคุยกับหมวยนะขออนุญาตถอดหน้ากากนะได้คือบ้านนี้ปลอดเชื้อแล้วปลอดเชื้อแล้วอะไรอย่างงี้หลายๆคนเนี่ยจะรู้จักกับหมวยนะคะในทุกบทบาทอย่างเราก็รู้จักกับหมวยในทุกบทบาทตั้งแต่เป็นนักแสดงเป็นเน็ตไอดอลเป็นยูทูบเบอร์อะไรอย่างงี้แล้วก็เป็นโสเภณีอันนี้จริงเหรอไม่จริงเออนะก็หลายๆคนก็เลยอยากจะรู้จักกับหมวยแต่ว่าเราก็รู้จักในระดับนึงแหละถ้าใครติดตามหมวยแต่ก็อยากรู้ในเบื้องลึกของหมวยอะไรเงี้ยส่วนมากจะไม่ค่อยพูดเรื่องส่วนตัวหนูก็แปลกนะเวลาทำงานคือเราไม่ค่อยพูดเรื่องส่วนตัวค่ะคือเราไม่รู้ว่าคนดูเขาอยากรู้ไหมอะไรเงี้ยพี่ว่าเขาอยากรู้เพราะทุกคนที่เขาติดตามหมวยเขาก็อยากรู้ว่าหมวยเป็นใครชีวิตวัยเด็กเป็นยังไงแล้วกว่าจะมาเป็นหมวยมันเป็นยังไงอะหมวยก็กว่าจะเป็นหมวยหรอก็น่าจะเป็นตีมาก่อนเออแล้วพอดีบ้านชื่อจริงๆอ่ะชื่อเล่นชื่อตีแล้วเป็นลูกชาย3คนทั้งหมดเลยที่บ้านเป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นลูกคนที่2อ๋อใช่แล้วพี่ชายเป็นคนน้องชายมีพี่ชายแล้วก็มีน้องชายก็เป็นกระเทยบ้านนอกอ่ะกระเทยต่างจังหวัดก็เลยต่างจังหวัดแล้วก็มาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็จับพัดจับผูได้เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะไปอยู่เมืองนอกก็คือเป็นนางโชตอนชีวิตในวัยเด็กเรารู้ไหมว่าเราต้องเป็น LGBT ตั้งแต่เด็กเลยเหรอเป็นกระเทยตั้งแต่อายุ1ขวบเอาเหรอเอาแล้วอย่างพี่ชายกับน้องชายแอนตี้หรอมั้ยไม่แอนตี้คือจะบอกอันนี้คือจะบอกว่าเลยว่าที่บ้านยายมีหลานประมาณ6คนเป็นกระเทย4คนเอาเหรอเป็นกระเทยกับเกย์4คนแล้วก็มีน้องชายกับพี่ชายหนูอะเป็นผู้ชายหมวยเนี่ยเป็นผู้ชายแท้2คนก็เลยแบบไม่ซีเรียสก็เลยเขาก็เลยเติบโตมาในที่เป็นแบบเพศที่3ใช่ก็เลยค่อนข้างชินก็ใครมาล้อเราตอนเด็กๆมีมั้ยเคยโดนล้อมั้ยก็โดนล้อมีอะสมมติจะเป็นโดนแกล้งแล้วผู้ชายแล้วพี่ชายน้องชายมาแบบเฮ้ยอย่ามาล้อน้องเรานะพี่อะไรอย่างเงี้ยน้องท่านน้องอะน้องชายอะจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเข้าใจเรามากแม้กระทั่งสมมติเราอยู่บ้านเราบอกว่าเฮ้ยไปคนชุดราตรีชุดนี้ให้หน่อยชีจะรู้ก็คือจะสนิทกับน้องชายแล้วก็จะแบบน้องชายจะรู้แต่ว่าน้องชายไม่ใช่เป็นตุ๊ดนะน้องชายจะเป็นผู้ชายแท้แต่จริงบ้างตั้งแต่รู้จักหมวยมาเนี่ยไม่เคยเห็นหมวยเนี่ยโพสรูปคู่กับพี่ชายกับน้องชายเลยแต่อันนี้บอกก่อนคือพี่ชายเราอะเสียใช่ก็คือบ้านอยู่ก็พูดแค่แบบว่าบ้านเราอยู่ติดริมโขงแล้วพี่ชายก็ไปเล่นน้ำแล้วก็เสียชีวิตอยู่ริมโขงเราก็เกือบคนหนึ่งที่เกือบเล่นน้ำแล้วก็ใช่แล้วก็จมน้ำเสียอันนี้ก็คือพี่ชายก็เสียไปตอนนี้ก็เลยกลายเป็นสนิทกับน้องก็อยู่กับน้องชายก็ไม่เคยเห็นโพ
พราะน้องชายต้องไม่มีเพราะพี่สาวสวยน้องชายก็ต้องหล่อดิก็ต้องแบบตี๋ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่หล่อไม่หล่อน้องชายเอาจริงคือเป็นคนละพ่ออ๋อน้องชายจริงคือคนละพ่อนะแต่ว่าแต่สนิทกันอยู่ด้วยกันก็คืออยู่ด้วยกันก็คือเป็นแม่คนเดียวกันอยู่ด้วยกันอ๋อนะคุณผู้ชมก็อีกสิทธิ์จังเลยนี่บางทีนะอันนี้ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนนะเฮ้ยมันจะมันรู้สึกแบบว่าบางทีเราถามแบบบางทีถ้ามีคำถามบางอย่างถ้าหมวยตอบไม่ได้หมวยบอกพี่นะไม่ตอบได้เออเพราะมันมีบางเรื่องมันเซนซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยไม่เซนซิทีฟเพราะเราน้อยอ่ะน้อยที่ก็เขาคิดอยู่นะว่าฉันจะเล่าช่วงไหนดีอ่ะฉันอยากจะเล่าช่วงไหนดีจะมีรายการไหนอยากรู้บ้างวะอะไรอย่างเงี้ยมีรายการพี่ไงเราก็เลยเออเนี่ยได้เล่าเพราะว่าหมวยเป็นลูกคนดีเป็นลูกเขาเรียกว่าตอนนี้ก็คือเป็นเหลือพี่คนเดียวเป็นพี่คนโตแล้วก็มีน้องพี่ชายก็เสียแล้วแล้วก็พ่ออ่ะเสียตั้งแต่เด็กเลยหมวยไม่เคยเห็นหน้าพ่อนะเหรออันนี้พูดเป็นรายการแรกเลยหมวยไม่เคยเห็นหน้าพ่อตัวเองเลยตั้งแต่เด็กเลยเคยดูรูปถ่ายอะไรอย่างงี้ไหมเห็นแค่รูปถ่ายและรูปถ่ายมีแค่รูปเดียวแต่คือที่หมวยบอกคือเขาเสียแล้วหรือว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือว่าตอนนี้เสียแล้วตอนนี้เท่าที่รู้คือไปรู้อีกทีคือตอนที่ทำพาสปอร์ตจะไปเมืองนอกครั้งแรกหรอเขาก็เลยบอกว่าตอนนั้นที่ทำพาสปอร์ตไปคือตอนอายุ18แล้วลองเอองั้นไปทำไว้ดีกว่าช่วงมาอยู่กรุงเทพก็เลยไปทำปุ๊บเหมือน17 18อ่ะเขาให้ทำเขาเรียกว่าอะไรนะคะใบปค14ต้องมีบิดามารดามาเซ็นปุ๊บเราก็มีเหลือแค่แม่แล้วคราวนี้ก็เลยบอกว่าเอาไหนลองเสิร์ชหาข้อมูลทางพ่อเจอเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาเป็นอยู่ยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบตอนเด็กอ่ะเราก็ไม่คิดว่าจะแบบต้องไปตามหาเขามั้ยก็พอเช็คมาปุ๊บเขาบอกว่าอ๋อนายนี้เสียตั้งปีนี่นี่นี่เขาบอกเลยแล้วก็เออก็แบบเออยกมือแต่ก็ไม่ได้ไปถามแม่ก็แม่ไม่ครับความที่จริงๆหมวยเป็นลูกของคุณแม่ที่เลี้ยงเดี่ยวแปลว่าแม่ก็ต้องมีความอดทนมากในการที่จะต้องเลี้ยงหมวยแล้วก็เลี้ยงน้องๆอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะอ่ะตอนที่เขาเรียกว่าตอนที่หมวยยังเด็กอ่ะก็ไม่ค่อยได้อยู่กับแม่ส่วนมากจะอยู่กับยายหลานทุกคนที่อยู่ที่บ้านจะอยู่กับยายหมดเลยค่ะ6คน7คนยายเลี้ยงหมดเลยแล้วแปลกที่บ้านตากับยายยายก็มีแต่ลูกสาวหมดเลยมีแม่พี่สาวแม่น้องแม่น้องอีกของแม่อีกหมดเลยเป็นผู้หญิงหมดเลยเราก็ได้ไกลซึมซับแบบเขาเรียกว่าเหมือนซึมซับผู้หญิงชายชีวิตตอนเด็กสุขสบายไหมชีวิตตอนเด็กไม่ได้สุขสบายเราไม่ได้เป็นคนรวยเราไม่ได้เป็นแบบทางบ้านที่ฐานะดีที่บ้านยังสมัยตากับยายยังจำได้ว่าเรายังได้ไปปลูกมะเขือเทศเก็บมะเขือเทศช่วยตากับยายอยู่เลยเพื่อขายแบบขายส่งอย่างเงี้ยครับก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความเขาเรียกว่าแข็งแกร่งในเรื่องของการทำงานในการสู้ชีวิตใช่เพราะว่าเราลำบากมาก่อนงานหนักตอนนี้ก็เคยทำงานพอช่วงจบมช่วงเขาเรียกว่าช่วงปิดเทอมม.4 ม.5ก็ทำงานโรงงานแถวบ้านเคยทำงานโรงงานด้วยเคยทำงานโรงงานด้วยเพื่อนช่วงปิดเทอมช่วงม.3เนาะกำลังจะขึ้นมัธยมเพื่อนก็บอกว่าเออเนี่ยเขารับอยู่นะเพราะว่าปกติอายุเท่านี้เขาไม่ได้ให้รับเข้าโรงงานแต่การเป็นโรงงานนั้นก็เออมาได้เคยน้อยใจโชคชะตาชีวิตเราไหมว่าเฮ้ยทำไมในชีวิตวัยรุ่นหลายๆคนที่เขาสุขสบายแต่เราต้องมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นะเพราะว่าเราโตเราช่วงเขาเรียกว่าช่วงวัยรุ่นค่ะช่วงไม่ว่าจะเป็นมัธยมช่วงมหาลัยเราอยู่กับเพื่อนที่ไม่ได้รวยมาก่อนถามว่าเพื่อนที่มีฐานะรวยอะไรเงี้ยเราก็อยู่นะเราก็มีเราก็ได้แค่ดูว่าเออสักวันหนึ่งฉันจะคงรวยแบบเขานะมีกระเป๋าแบรนด์เนมใช้มีรถขับช่วงมาเรียนน้อยใจมากแบบเนี่ยก็จะอยู่กับแบบอยู่กับกระเทยอยู่แล้วรูปแบบนี้คือเป็นเพื่อนเป็นลูกสาวแต่สมัยที่บ้านเลยใช่ก็คือรู้จักกันที่จังหวัดหนองคายแล้วก็ไม่มีเงินที่จะไปเช่าเรียนหอนอกก็ได้อยู่หอในแค่เดือนละ300ก็คือยังได้กู้เขาเรียกว่ากู้ยืมการศึกษาเพื่อเรียนมหาลัยชีวิตที่เคยลำบากที่สุดคือช่วงไหนหมวยชีวิตที่ช่วงลำบากที่สุดน่าจะเป็นช่วงที่มันก็เกือบทุกช่วงนะถ้าเทียบได้แต่ว่าถ้าเป็นช่วงแรกก็จะเป็นช่วงที่ก่อนที่จะมาเรียนมหาลัยเราก็อยากเรียนอะทุกคนเนาะแบบโหเห็นเราเห็นเพื่อนไปเรียนมหาลัยที่โน่นที่นี่ที่แล้วฉันจะไม่เรียนหรอแม่ก็บอกว่าก็ไปทำงานสิค่ะก็ไปถ้าไม่เรียนก็ไปทำงานสิแต่เราก็บอกว่าอยากเรียนแล้วทำไมตอนนั้นไม่เลือกเรียนที่บ้านหนองคายทำไมตัดสินใจมาเรียนที่กรุงเทพเพราะค่าใช้จ่ายมันก็ค่อนข้างเพราะเราคิดว่ามาอยู่เรียนกรุงเทพเราทำงานได้ด้วยเราก็เลยอ่ะงั้นบอกแม่ว่าไม่เป็นไรงั้นหนูจะเรียนแล้วก็ไปทำงานด้วยทำงานแรกที่
รุงเทพคือทำงานโรงงานโรงงานอยู่แถวเขาเรียกว่าอยู่แถวพระประแดงก็ไปทำงานเขาเรียกว่าปักลูกปัดอะเรียนไปด้วยตอนนั้นนะช่วงกำลังรอที่จะเข้ามหาวิทยาลัยก็ไปกับเพื่อนแล้วก็ไปปักลูกปัดก็แบบเราเป็นคนที่ไม่ได้พิถีพิถันขนาดนั้นนะคือมันก็กลายเป็นเหนื่อยอะมันก็ไม่ใช่อ่ะก็เลยฉันไม่น่าจะขนาดเนี้ยต้องเข้างานตรงเวลาต้องทำเย็บผ้าเป็นกองๆ อะไรเงี้ยตอนนั้นเริ่มสวยได้ยังตอนนั้นเป็นหมวยแล้วใช่ไหมตอนนั้นก็แค่ผมยาวแล้วเริ่มเท่านี้เริ่มจะเป็นบ๊อบแล้วค่ะเริ่มจะเป็นบ๊อบพองานที่โรงงานมันไม่โอเคเราก็เลยออกมาก่อนแล้วก็มาตั้งหลักงานแรกที่ได้ทำช่วงที่เรียนดีใจมากค่ะเป็นงานห้างก็เลยบอกอุ๊ยกระเทยอ่ะมันต้องเนี่ยมันต้องแบบนี้คือฉันแหละมันไปขึ้นห้างมันขายเครื่องสำอางอยู่ที่เดิมมอบางกะปิอยู่ใกล้ๆมออาแบกที่เรียนก็ขายเขาเรียกว่าขายเสื้อผ้าสตรีแบรนด์แฮสกับแบรนด์ซีนอันนี้พูดได้เนาะแบรนด์แฮสกับซีนก็ได้ยูนิฟอร์มใส่เป็นชุดผู้หญิงแล้วก็หุ้ยสวยมาได้แต่งหน้าทุกวันได้มัดผมมัดโบอะไรเงี้ยก็คือเป็นแบบอาชีพแรกที่เราชอบมากพอทำไปทำมาโอ้ยมันเหนื่อยจังเลยมันยืนทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะใครบอกว่างานห้างสบายไหมเลยนะค่ะไม่สบายเลยไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นอดีตสาวห้างมาก่อนเลยเป็นสาวห้างนะคะสาวโรงงานด้วยสาวโรงงานสาวห้างที่เดิมบางกะปิแบบยืนแล้วเขาต้องให้ใส่ส้นสูงแล้วก็ไม่ใส่ส้นสูงก็ต้องใส่เป็นรองเท้าที่เขาเรียกว่าทัชชูอ่ะที่มันรัดแล้วยืนนานๆเท้ามันบวมแล้วมันรัดเท้าอ่ะจะใส่รองเท้าแต่ยืนสบายๆไม่ได้แล้วก็ยืนหนาวด้วยยืนหนาวในห้างอะตอนนั้นชีวิตเริ่มดีขึ้นหรือยังชีวิตก็เริ่มดีขึ้นได้เงินเดือนก้อนแรกคือ 9,000 บาทค่ะปริ่มมาก 9,000 และเหี้ยสุดก็ยังรู้ไหมค่ะ 9,000 งวดแรกไม่ส่งให้แม่ด้วยอ๋อเหรอทำสัญญากรรมทำจมูกเอามาเดือนก้อนแรกที่ไปเนี่ยคือมาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้สวยขึ้นใช่คือเวลาเราทำงานห้างเสร็จเราจะกลับบ้านเราต้องข้ามสะพานมามันมีคลินิกหนึ่งคือคลินิกสมชายคลินิกแค่สมชายจะเจอเป็นป้ายใหญ่ๆเลยป้ายใหญ่ๆแล้วก็เดินไปขึ้นวินตรงนั้นทุกวันก็คลินิกใกล้ๆนี่แหละว่าอะไรเงี้ยก็ทำที่นี่เลยตอนนั้นเรายังไม่รู้จักหมอนกหมอนกยังไม่รู้จักเราเลยค่ะก็เก็บเงินในก้อนแรกทำจมูก6,000แล้วเหลือ4,000เออก็คือไปโรงเรียนไปมหาลัยก็คือมีเงินได้จ่ายค่าเทอมใช่ทำแล้วก็ได้ทำจมูกค่ะได้ทำจมูกแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มได้อีกงวด2ก็งวด2ก็ยังไม่ส่งให้แม่ก็ทำปากจากนั้นก็เริ่มเสพติดศัลยกรรมก็ฉีดฮอร์โมนนี่ก็จนหมอนกพัฒนาความสวยมาเรื่อยๆตอนนั้นเริ่มเป็นนางงามหรือยังคือเป็นการที่เราเป็นนางงามตั้งแต่ช่วงหัวโปกเลยหัวโปกก็สวยแล้วสิใช่ไหมประกวดที่ต่างจังหวัดประกวดที่ต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพเราก็แบบว่าตอนนั้นเราคิดว่าเราสวยแล้วพอกรุงเทพฉันก็ยังไม่สวยอ่ะพอมากรุงเทพฉันก็เฮ้ยเห็นพี่คนนั้นทำไมหน้าเขาเป๊ะจังเลยอ่ะทำไมจมูกเขาพุ่งจังเลยอ่ะเราจะต้องทำอะไรเงี้ยพอทำก็กลายเป็นเสพติดศัลยกรรมไปเลยจนทุกวันนี้จนทุกวันนี้ก็สวยนะก็จริงๆก็มีเข้าโครงความสวยอยู่แล้วอะไรอย่างงี้แต่เห็นบอกว่าพอเริ่มเข้าสู่วัยมหาลัยก็เรียนไปแล้วมีช่วงนึงอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจต้องทิ้งเมืองไทยแล้วก็ไปทำงานที่ไต้หวันอ่ะพอเดี๋ยวขอเท้าความก่อนพอเป็นพนักงานห้างถูกไหมแล้วก็อยากทำนมเราอยากทำนมเราก็คิดว่าฉันเก็บเงินตรงไหนที่มันได้เงินเยอะเลยตอนนั้นก็ออกจากตรงนั้นจากเงิน 9,000 ออกจากตรงนั้นแล้วไปทำเพื่อนบอกว่าเนี่ยก็ไปทำนี่สิได้วันละ500เลยคือเป็นเขาเรียกว่าชงเหล้าเป็น PR ที่ร้านเป็นเหมือนพิตตี้อ่ะใช่ไหมที่ซอยอารีเป็นร้านของดาราของพี่ต้นตะการอ๋อเป็นร้านของต้นตะการก็ต้องขอบคุณเพื่อนสาวที่ชื่อเบียร์ที่แบบอวยให้แบบคือเขาเป็นกระเทยเขาทำงานดีคือปกติเขาไม่รับสาวสองใช่แล้วเราก็แบบได้ใส่ยูนิฟอร์มแล้วก็ไปชงเหล้าได้วันละ500แล้วได้ติปเก็บเงินได้ประมาณ2เดือนทำนมพอทำนมเสร็จปุ๊บประกวดทิฟฟานี่ที่พี่อนาส่งหลังจากนั้นตกรอบก็เลยคิดว่าสายนางงามคงไม่ใช่สายของฉันแล้วแหละก็รู้จักกับนาตั้งนานแล้วเหรอคะรู้จักกับพี่นาช่วงที่จะประกวดมิสซิฟฟานี่ค่ะก็บังเอิญไปเจอกันที่คลินิกอืมก็พี่นาก็มาทำงานที่คลินิกพระสมชายแล้วนานมากแล้วหมอนกตอนนั้นก็เห็นแววบอกว่า
อยากขึ้นประกวดทิฟฟานี่ใหม่แล้วก็อยากขึ้นค่ะงั้นก็ติดต่อพี่อนามาเป็นพี่เลี้ยงดูแลอ๋อใช่ก็หลังจากนั้นพอได้ประตุ้มจากทิฟฟานี่แล้วก็มีนมมีนมแล้วก็มีบริษัทเรียกว่าบริษัทโกลเด้นโดมคอร์ปอเรชั่นที่ราชดา38เขาก็บอกว่าอยากหานักแสดงที่กระเทยที่มีนมตอนนั้นแปลงได้ตอนนั้นยังไม่ได้แปลงยังมีงูอยู่มีนมเต้นได้ลองมาสมัครดูมีพาสปอร์ตก็เลยลองไปยื่นดู มีคุณแม่ชวนเราไปปุ๊บพอไปยื่นกลายเป็นเราได้ไปแต่คุณแม่ที่พาเราไปไม่ได้ไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าใครที่ไปก็ค่อนข้างที่มีในเรื่องของค่าใช้จ่ายตอบกลับมาเยอะเลยใช่ไหมก็ได้เยอะอ่ะเป็นครั้งแรกที่ได้จับเงินแสนณช่วงโอกาสช่วงอายุเท่านั้นนะได้จับเงินแสนคือหนึ่งแหละไปที่ไต้หวันได้เงินเดือนก้อนแรกคือ 15,000 อันนี้เงินเดือนที่บริษัทเขาให้นะคะแล้วก็ยังไม่รวมทิปก็กลายเป็นอุ๊ยแบบต่อเดือนเราได้จับเงินแสนมันดีมากส่งให้บ้านส่งให้อะไรสร้างบ้านที่ต่างจังหวัดนั่นนี่นี่นั่นนั่นคือพลิกชีวิตเลยไหมพลิกชีวิตเลยแล้วเราก็กลายเป็นชอบอาชีพนี้ไปโดยปริยายก็ไปกับพี่ไต้หวันประมาณรวมทั้งหมดเวลา8ปีโอ้โห8ปีเลยแล้วก็ไม่คิดที่จะมาทำงานที่ไทยเลยก็อยู่กับวงการนางโชว์นางโชว์แต่เป็นวงการนางโชว์ที่ต่างประเทศไต้หวันก็ไปกับอยู่ประเทศไต้หวันมีแฟนไต้หวันมีอะไรไต้หวันจนเราพูดภาษาไต้หวันเป็นจากที่ไปพูดไม่ได้เลยพูดไม่ได้เลยแล้วไปที่นั่นถามจริงลำบากไหมโอ้ถามว่าลำบากมากเลยเนาะแบนเนาะเหมือนแบบว่าต้องไปนอนแบบห้องที่แบบซ้อนๆๆกันหลายๆคนนอนเตียงที่แบบไม่ได้นอนฟูกสบายอย่างนี้หรออ่าเตียงเรื่องการกินกันอยู่ถือว่าโอเคแต่ว่าเราไปโชว์เราบางที่ช่วงที่ไปแรกๆอ่ะมันไม่ใช่เขาเรียกว่าเทียเตอร์สวยๆใหญ่ๆเราโชว์ในสวนสนุกสวนสนุกที่เขาเรียกว่าวันหยุดก็จะมีพวกคนแก่มีคนจงคนจีนอะไรอย่างนี้เยอะโชว์และที่นอนคือเรานอนในตู้คอนเทนเนอร์เอ้าหรอตู้คอนเทนเนอร์เหมือนตู้คอนเทนเนอร์เขาเรียกว่ารถสิบล้อเขาขนตู้ใหญ่ๆแต่ว่าเขาเอาแค่ตู้มาแล้วก็ทำเขาเรียกว่าบิวอินข้างในให้เป็นที่อยู่ได้ก็นอนกันหลายๆคนนอนห้องนึงก็ประมาณ 4-5 คนก็รายได้มันดีมันจะลำบากยังไงอะก็ลำบากคือต้องตื่นตั้งแต่จากปกติเราเป็นคนตื่นสายตื่นแปดโมงค่ะตื่นเช้านะมาอาบน้ำอาบน้ำซึ่งอาบน้ำไม่ใช่ห้องน้ำที่อยู่ในห้องน้ำเป็นห้องน้ำที่ต้องเดินออกไปแล้วก็ไปอาบข้างนอกซึ่งอากาศที่ไต้หวันหนาวมากแล้วบางวันน้ำอุ่นทำงานไม่ได้ไม่มีน้ำอุ่นให้อาบก็ต้องอาบบางวันแบบ2วันค่อยอาบน้ำอะไรเงี้ยแล้วมาการกินการอยู่ก็ไม่ได้แบบมีเขาเรียกว่าอาหารไทยก็คือข้าวกล่องอ่ะช่วงแรกๆคือเราไปเราก็ต้องเซฟเงินถูกไหมเขาเอาข้าวกล่องอะไรมาให้กินบางครั้งผัดผักกับน้ำมันอะไรเงี้ยเราก็ต้องกินคือเราจะเลี่ยงที่จะอยากกลับไม่ได้เพราะเราไปใช้แท็กเข้าใจไหมฮะมันไม่ได้เป็นแท็กเหมือนแท็กที่บางคนไปคือเขาจะกำหนดมาว่าแท็กนี้6เดือนเสร็จ6เดือนปุ๊บก็ต้องกลับอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากที่เราอยู่ที่ไต้หวันครบ6เดือนถามว่าลำบากไหมก็ลำบากเหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะก็เหมือนเขากดอ่ะเพราะว่าต้องโชว์2ที่วันหนึ่งโชว์2ที่ตอนเช้ากลางวันโชว์อีกที่หนึ่งกลางคืนก็ต้องไปโชว์อีกที่หนึ่งกว่าจะได้นอนจริงๆอ่ะเที่ยงคืนโอ้โหก็ทำงานหนักเหมือนกันนะทำงานหนักก็ตื่นเช้าหรือจะแต่งแล้ววันหนึ่งช่วงกลางวัน3รอบตอนดึกอีก2รอบวันหนึ่งเต้น5รอบอ่ะตอนที่เราโชว์อยู่ที่ไต้หวันเราเป็นตัวเขาเรียกกันเป็นตัวร้องหรือว่าไปครั้งแรกเรายังเป็นก็ยังมีตัวร้องด้วยมีตัวเป็นตัวประกอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือประสบการณ์ไปเรื่อยๆใช่8ปีที่อยู่ไต้หวันได้เรียนรู้อะไรบ้างดีกว่าได้เรียนรู้คือกระเทยการใช้ชีวิตร่วมกับคนหลายๆคนจนเรากลายเป็นคนที่อุ้ยฉันอยู่คนเดียวฉันทำไมฉันเหงาจังเลยอ่ะฉันชอบบรรยากาศที่มันชุลมุนที่มันคึกคืนฉันมีความสุขเหมือนนอนบางครั้งนอนเงียบไปเราก็รู้สึกแบบทำไมฉันนอนไม่หลับอ่ะชอบกลายเป็นนอนที่แบบว่ามีเสียงเยอะมากแต่บางครั้งเปิดทีวีแล้วค่อยหลับกลายเป็นติดไปเลยใช่ได้เขาเรียกว่าการใช้ชีวิตกับกระเทยได้เรียนรู้และอีกอย่างที่ได้กลับมาก็คือภาษาพูดภาษาจีนแบบได้เลยแล้วก็สร้างตัวใช่สร้างบ้านให้แม่สร้างบ้านให้แม่ด้วยแล้วก็ได้เงินกลับมาแปลงเพศอยู่ที่นั่นเนี่ยกับความรักระหว่างสาวประเภท2กับคนไต้หวันเ
ขาเปิดรับไหมคะโอ้ยตอนนั้นน่าจะ10กว่าปีที่แล้วที่ไป10กว่าปีที่แล้วผู้ชายไต้หวันเวลกระโทยมากเวลโอเพ่นหรือเหรอโอเพ่นเขารู้ไหมเราเป็นเลดี้บอยบางคนลูกสาวที่ไปด้วยไม่มีงูไม่ยังมีงูอยู่แต่สวยแต่ไม่มีนมก็มีแต่นั่นเป็นแท็กแรกที่ไม่มีนมก็ไปได้ผู้ชายก็ล้างจะแต่งงงแต่งงานอะไรเงี้ยแล้วยังหล่อนล่ะหล่อนล่ะก็ได้สามีมาคนหนึ่งได้สามีมาคนหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็กลายเป็นแบบพอเรากลับมาเขาก็มีกระเทยอื่นขึ้นไปเขาก็ไปจิกกระเทยอื่นที่อยู่แท็กเดียวกับเราก็กลายเป็นแบบโอ้คอมเมนต์วัตจักรอ่ะก็วนเวียนกันไปก็วนเวียนก็เลยแบบงั้นก็move on ตอนอยู่ไต้หวันนี่ทำให้เราได้กินดาราไทยด้วยใช่ไหมอุ้ยพูดได้หรอพี่การพูดได้ถึงขนาดนี้แล้วเนาะถ้ามันยูทูบไม่ใช่รายการทีวีนะก็อย่างที่บอกแหละไปกับ8ปีก็สมัยนั้นมันก็จะมียุคที่เราเริ่มย้ายจากโซเชียลแคมมาเฟซบุ๊กก็เขาก็เห็นมั้งน่าจะเป็นแบบเราเช็คอินที่ไต้หวันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมีดาราไทยท่านนึงเขาก็มาจีบอินบ็อกซ์มาอินบ็อกซ์มาในข้อความใน Facebook คือถ้าใครเคยตามข่าวก็จะเจอเนาะก็จะเจอไม่ถามจริงเลยถามเรื่องจริงเลยนะได้กินจริงๆมั้ยหรือไม่ได้กินไม่ได้กินออกข่าวก็ไม่ได้กินคือเกือบจะได้กินหรือว่าไม่ได้กินเลยก็เกือบจะได้กินถ้ามีโอกาสก็กินตอนนั้นนะก็อย่างเพราะว่าตอนนั้นเราอยู่กับแฟนอ๋อและช่วงที่พีที่สุดคือเราเดินกับแฟนอยู่ตอนนั้นเขาไปเจอเราอีกรอบนึงคือเจอในผับค่ะเราเดินกับแฟนอยู่เขาดึงเราออกจากแฟนเนี่ยบอกว่าไปประมาณว่าแบบไปกับเราเอาเท่าไหร่อะไรเงี้ยแบบอุ้ยเฮ้ยต้องใช้เงินหรอถ้าเดือดราคาซึ่งเราเดินดีเลยซึ่งเราเดินอยู่กับแฟนเราจนเขาก็ยังพอพูดตรงนั้นก็เราก็บอกว่าโอ๊ยเธอฉันมีแฟนแล้วฉันไปกับเธอไม่ได้หรอกเขาก็ยังมีไลน์ซึ่งเราให้เขาก็จิกต่อก็ทักมาในไลน์อีกก็จนมีประเด็นที่แชทหลุดเพราะเราแคปไปส่งให้เพื่อนๆในกลุ่มแล้วมันก็หลุดแล้วก็หลุดมาถึงนี้บอกกันด้วยแล้วเราจำได้นะมันก็เป็นประเด็นแรงอยู่นะใช่เดินเจ้าที่ของเขาก็วีมแรงเหมือนกันโดนหมวยถามหน่อยสิตั้งแต่เด็กจนโตจนปัจจุบันเนี่ยคิดว่าเราเป็นคนที่อาภัพเรื่องความรักไหมอาภัพเรื่องความรักทำไมอ่ะอาจจะเป็นฟิลอันนี้คือเหมือนเราโทษตัวเองหลังจากที่เราอกหักจากผู้ชายไต้หวันคนแรกคนนั้นคือรักมากเหรอคนที่รักมากคือคนที่ก่อนที่จะไปไต้หวันแล้วก็ให้เขาเฝ้าห้องนะเรา6เดือนเรากลับมาเดี๋ยวเราฉันเก็บเงินได้เราจะมาทำนั่นทำนี้ด้วยกันแต่ว่าก็มีผู้ชายไทยก่อนมีฟิลมีแฟนมีแฟนตอนสมัยเรียนเขาก็อยู่ห้องกับเราแล้วก็ดูห้องให้ฉันด้วยเดี๋ยวฉันจ่ายค่าห้องเองค่ะส่งเงินมานั่นนี่เคี้ยสุดคือ เอากระเทยมาเยที่ห้องส่วนเพราะเวลาจะมีแฟนซึ่งกระเทยที่มาเยที่ห้องก็คือเป็นลูกสาวเราเองแล้วทำไมเราถึงรู้อ่ะลูกสาวเองแล้วก็มีลูกสาวที่จงรักภักดีเราอีกคนแจ้งข่าวไปบอกคือ MSN สมัยนั้นต้องใช้ MSN คุยกันใช่ใช่ก็เลยแบบให้ลูกสาวบอกว่าพี่หมวยให้คนของออกไปเลยทุกครั้งที่จับได้ว่าใครทรยศกับความรักของเราพูดอย่างนี้ได้ไหมหมวยจะไม่ให้อภัยเขาเลยเหรอไม่เคยให้อภัยเลยหมวยให้โอกาสเลยเหรอเคยให้โอกาสกับคนกับแฟนเองประมาณ2คนแล้วเรากลายเป็นแบบว่าก็ได้เจอแบบเดิมอ่ะจนกลายเป็นตาบาปของเราเลยว่าฉันจะไม่ให้อภัยคนที่แบบทำร้ายฉันทำร้ายฉันเช่นนอกใจฉันดูแลเขาทุกอย่างนั่นนี่ทุกอย่างนอกใจฉันไปเอากระเทยเหมือนกันเรารับไม่ได้แปลว่าชีวิตก็วนลูปในเรื่องความรักแบบนี้ตลอดเวลาแบบนี้ตลอดเวลาแม้กระทั่งผู้ชายต่างชาติหลังจากนั้นกลายเป็นเราเข็ดแล้วกลายเป็นเราเอาคืนอย่างที่บอกว่าเหมือนเป็นเวรเป็นกรรมเพราะหลังจากที่เราเจ็บตรงนี้เราก็มีผู้ชายเข้ามาเยอะแปลว่าตอนผู้ชายเข้ามาผู้ชายไต้หวันที่เข้ามาหาเราเราไม่รักเขาเลยแต่เราเอาแต่เงินเขาเช่นวันเกิดฉันเธอให้ของขวัญอะไรฉันอยู่ต้องเปย์แล้วเราบอกเลยนะว่าฉันต้องขอ 30,000 อัพนอกกันนี้ไม่ได้นอกกันนี้ไม่ได้แล้วเขาก็ซื้อกระเป๋าลุยให้อะไรให้นี่ก็ไม่ใช่แค่คุยคนเดียวคุยหลายคนแล้ว
ก็ได้ของขวัญมาเลยล่ะฉันจะเอาทองเช่นเอาของขวัญที่มันสามารถขายต่อได้คือในเมื่อฉันไม่เจอช่วงนั้นช่วงนั้นช่วงนั้นรักแคร์แล้วอ่ะเหมือนเป็นช่วงที่แบบเรารู้สึกว่าใช้ความสวยของตัวเองว่าถ้าใครรักเราเนี่ยเขาต้องเปย์เราอย่างเดียวแล้วล่ะเขาต้องเปย์ต้องเปย์เพราะว่าเราเจ็บกับผู้ชายทั้งไทยและไต้หวันมาเยอะผู้ชายไต้หวันที่ฉันรักมากคนแรกก็ไปเอากระเทยซึ่งเป็นเพื่อนเราเหมือนกันก็คิดว่างั้นฉันจะไม่รักใครเลยแต่ฉันจะเอาอนาคตฉันคือฉันจะเอาเงินคุณจะมานอนกับฉันฟรีๆไม่ได้ต้องเสียเงินเสียเงินปุ๊บวันเกิดปกติเราเกิดวันที่22กรกฎาคมรู้ผู้ชายใหม่มาเราซึ่งไม่ใช่เดือนกรกฎาคมเราก็บอกว่าเฮ้ยอาทิตย์หน้าวันเกิดฉันแล้วโกหกกับผู้ชายทุกคนว่าเป็นวันเกิดเพื่อจะเอาของขวัญเขาก็เลยนี่แหละรู้เรารู้สึกว่ามันเราเคยหลอกถามจริงๆว่าทุกคนที่เราไปหลอกเขาเราไม่มีใจให้กับใครสักคนเลยเหรอไม่เลยบางคนหล่อมากทำเราใจอ่อนนะแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวกูกลับไปก็คงมาเอากระเทยเพื่อนกูนี่แหละใกล้ๆนี่แหละคือตอนนั้นเหมือนเรามีอคติกับความรักอคติมากแต่จริงเราเป็นคนที่หวงหาความรักตลอดเวลาไหมหาความรักว่าหาความรักแต่ว่าพอเราได้ผู้ชายซื้อทองมาสะสมทองเป็นกระป๋องอะฉันอยากได้กำไรแขนทอง อยากได้สร้อยทองปุ๊บผู้ชายคนนี้เอาให้เอานี่เอาลงกระป๋องแล้วก็ไปอวดเพื่อนเฮ้ยดูสิจะเต็มกระปุกแล้วนะแต่พอสุดท้ายผู้ชายคนนี้มันก็จะหายไปเองโดยปริยายหายไปเองค่ะเพราะว่าเราก็บอกเราขอเอามาสมัยนั้นโทรศัพท์ไอโฟนฉันต้องได้ผู้ชายวันนี้ฉันก็ต้องได้การได้โทรศัพท์สองสามเครื่องเอามาแล้วก็เอากลับมาขายอ่ะเออคือตอนนั้นยังอยู่ไต้หวันอยู่ยังอยู่ไต้หวันแล้วอะไรที่ทำให้เรากลับมาเมืองไทยคะหมวยหลังจากนั้นคือเกลียดความรักกลัวความรักไม่รักผู้ชายเลยแล้วก็กลายเป็นมาทอมเออมีทอมมาแบบลองมาคุยดูแล้วก็ช่วงเหงาด้วยมั้งกลับมาไทยก็ไม่คุยกับผู้ชายไทยเลยก็คุยเล่นกับผู้ชายไต้หวันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้รักเขาแปลว่าทุกครั้งที่เราโหยหาความรักแล้วมีผู้ชายเข้ามาเราก็จะแบบเฮ้ยยูเป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 แต่เขาจนเขาเอื่อมอ่ะให้เขาหายไปเองแปลว่าพอหลังจากนั้นก็ต้องมีผู้หญิงข้ามเพศเรียกอย่างไรผู้ชายข้ามเพศเรียกว่าทอมแหละผู้ชมค่ะใช่ค่ะเป็นทอมทอมสามารถทำให้หมวยต้องหยุดกับความรักในทุกครั้งที่หมวยมีอคติหมดเลยใช่หลังจากนั้นกลายเป็นแบบเหมือนเวรกรรมเราได้มารู้จักกับทอมคนนี้ก็กลายเป็นคิดว่าน่าจะเป็นคนที่รักมากที่สุดแล้วดีกับเราที่สุดรักกับคนแรกอีกเหรอคนแรกตัวก็รักเขาแล้วนะเขาในพูดถึงเมย์ของแต่วันนี้คือคบกันนานไงคะเออคบกันนานประมาณ 2-3 ปีโอ้ใช่ถ้าตามข่าวคนก็จะเห็นกันอยู่ประมาณ3ปีกลายเป็นแบบเขามาหลอกเราก็หมดไปเกือบล้านหลังจากที่เราซึมเขาเรียกว่าเศร้าจนไปพบจิตแพทย์คือมันมีแต่เรื่องรุมเร้าเรื่องคดีความเรื่องเลิกกันแบบเลิกจนเลิกกันแล้วมีคดีความอะไรต่างๆจนเราเครียดจนฉันจะเป็นโรคซึมเศร้า